ข้าวผมรู้ดิเดินไปเดินไปไหนก็แล้วก็กินข้าวใช่คือของว่าฝนตกเราเคยแวะทานข้าวกันนึกได้ครับพี่นินจาก็อยู่เออใช่นินจาจะมาวันนั้นเราได้จับได้เอาล่ะคุณผู้ชมฮะเรามาดูจุดยุทธศาสตร์นะฮะบริเวณแบ็คแมรูยังอยู่บนถนนเส้นเดิมนะฮะแจ้งวัฒนะเส้นเดิมนะแต่ตอนนี้ก็เคยื่นมาอยู่เขตใกล้บางเขนใกล้บางเขนซึ่งปีที่แล้วเนี่ยตรงนี้หนักมากฮะจำได้ว่ามาจอดรถตรงนี้แล้วก็เดินเหมากันไปตรงนู้นตรงนี้ยังไม่ท่วมมากเท่าไหร่ไปใกล้ๆวงเวียนแล้วขณะนี้เรามาดูอะไรกันฮะอาจารย์นุ๊กฮะก็ดูทั้งสองอย่างเป็นเรื่องระบบป้องกันน้ำท่วมที่จะให้ไม่เกิดเหตุการณ์ที่แล้วนะว่าเราปรับปรุงอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะตามให้ทำเนี่ยทั้งทุกฝ่ายช่วยกันดูเรื่องทางเท้าด้วยว่าที่ปีทางเท้าปีแล้วจะทำได้เวลาน้ำท่วมทุกฝ่ายทางเท้าเนี่ยทางเท้าเดินไม่ได้เลยก็จะเดินลำบากเดินต้องเดินแถวเดียวระวังจะดูระวังเจอหลุมเดี๋ยวเราไปดูบีฟอร์อัพเตอร์กันก็วันนี้ก็มีท่านเดินนะครับรองผู้ว่าเราประมอท่านรองมันเดินด้วยผู้ว่าเราประมอเนี่ยก็ต้องขอบคุณด้วยช่วยเล็กนัดพูดกรมทางหลวงนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เนาะครับเนี่ยวันนี้ก็ช่วยกันทั้งทางเท้าเองทั้งตัวระบบระบายน้ำครับที่ไหนทั้งเขตครับครับขอบคุณมากเอาละฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปดูบีฟอร์นอัพเซอร์กันวันนี้พอเขตบางเขนไม่อยู่วันนี้มีตัวแทนก็คือผู้ช่วยฝ่ายบางเขนมานะฮะท่านผู้ช่วยฝ่ายบางเขนรักษาการนะฮะพอไม่อยู่เขาพื้นที่ได้อยู่กับกรมทางหลวงมาด้วยเพื่อเป็นเจ้าของพื้นที่จะช่วยกำกับพื้นที่นึงครับมีอะไรนะผู้รับจ้างทำให้พี่ดีก็ช่วยทางฝั่งนี้ก็มีหอพักนะครับทางฝั่งนี้ก็มีหลายร้านค้าหลายพอนโอ้เมื่อสักครู่นี้เอาเรื่องเลยนะอาจารย์ฮะจุด1กับจุด2เนี่ยห่างกันแค่3กิโล 3.9 กิโลแต่เราอยู่กันบนถนนเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าจริงๆเดินเร็วกว่าเดินเร็วกว่าแน่นอนฮะเอาละคุณผู้ชมฮะจำได้ไหมฮะคุณผู้ชมฮะเมื่อปีที่แล้วเรามาลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำท่วมมีเข็นรถด้วยนะในบริเวณวงเวียนบางเขนนะครับหรือที่เขาเรียกว่าวงเวียนหลัก4นะครับก็อยู่บริเวณตรงสำนักงานเขตบางเขนพอดีเลยนะคุณผู้ชมฮะขาหมูไหมครับอาจารย์ขาหมูไหมครับผู้ชมฮะครั้งก่อนเรามาแวะมารับประทานขาหมูกันบริเวณนี้แต่วันนี้ก็ดูดีขึ้นนะครับอาจารย์ฮะแต่พี่น่าจำได้ว่าตอนน้ำท่วมเราอยู่บอกให้รถตักอย่างนั้นเลยเนาะใช่ครับตักให้ก็ซอยไม่กลัวไปนะรถตายหลายคันอย่างนั้นระวังเสานะพี่ฝั่งนู้นก็วิกฤตโอ้ยฝั่งนู้นทางเดินแย่กว่าฝั่งนี้เยอะแต่เราให้ทำรอบคุณผู้ชมครับขณะนี้เราได้ข้ามมาอยู่กันที่บริเวณเขตบางเขนนะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับอยู่ติดกับเขตหลักสี่นี่แหละฮะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าระยะเพียง3กิโลครึ่งเนี่ยก็ใช้เวลาเดินทางครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวเชียวครับอ
นี้นี่ที่ใครครับท่านฮะเอกชนแล้วใช่ไหมฮะก็ออกมาภาพกว้างให้พี่ๆทีมกล้องเขาได้ถ่ายกันบ้างครับคุณผู้ชมฮะก็จะมาเปลี่ยนทางครับแต่ว่าเนี่ยคือทำสะพานก็เลยมีช่องนี้ทำให้เขตทางก็เหลือทางเท้าก็เลยแคบลงมาด้วยครับอันนี้ก็เมื่อกี้ก็คุยกับเอฟคนหนึ่งว่ามันต้องทำให้ทางเท้าตรงนี้เดินได้เดี๋ยวต้องมีขั้นต่ำนะเดี๋ยวต้องเอาคนเดินเป็นหลักด้วยคือนะมีที่ไหนรายงานฝนตกไหมครับแต่เราดูในเรดาร์ยังไม่เจอเมฆนะแต่เราดูด้วยสายตาอ๋อ นี่ดีขึ้นแต่ดีนะกลิ่นยังไม่มานะถ้ากลิ่นมานี่คอนเฟิร์มเลยนะแต่ขณะนี้ก็มีจุดไหนไหมครับคุณผู้ชมฮะมันจะมีทั้งฝนเหรอมันจะมีกลิ่นชื้นออกมาฮะเหรอเอไอเดี๋ยวฉันจะปลูกจมูกคนภูมิเป็นภูมิแพ้เนี่ยจะไวหน่อยมันจะมีแบบความรู้สึกก่อนนะครับจริงมีแว่นใส่แว่นตากันแดดนะครับจะช่วยมองเห็นเมฆได้ชัดขึ้นนะฮะก็อันนี้เราใช้ที่ร่วมกับญี่ปุ่นครับเดตเตอร์เน็ตเวิร์กเดตเตอร์ชแนลของญี่ปุ่นก็คือว่าเขาใช้กล้องช่วยมาช่วยดูด้วยครับแล้วก็ถามเขาเนี่ยใช้กล้องเกี่ยวกับไอ้กล้องมันเกี่ยวกับเนี่ยกล้องมาดูเมฆเขาเลยได้จับไม่เจอใช่ไหมเขาเลยได้เลยไปจับตัวตรงที่เป็นหยดน้ำละมาเกิดขึ้นแล้วนี่อย่างเงี้ยฮะโอ้โหข้างหน้าเนี่ยมีสิทธิ์เป็นไปได้เลยนะฮะถ้าเจอลมร้อนเนี่ยผมว่ามาแน่ๆเลยด้านหน้าเนี่ยบางเขตนะครับขณะนี้เราอยู่กันที่บริเวณเขตบางเขนนะกับเส้นถนนแจ้งวัฒนะครับคุณผู้ชมฮะมาดูจุดยุทธศาสตร์เลยนะฮะก็เรียกได้ว่าทั้งการจราจรฝนตกน้ำท่วมที่ได้รับผลบางส่วนมาจากงานก่อสร้างรถไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ก็เดินดูกับเจ้าภาพทุกเจ้าภาพเลยนะฮะที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะมองมาแก้ไขปัญหาแล้วก็มาร่วมให้ข้อมูลกับประชาชนร่วมกันครับทีแล้วจำได้แต่หลังจากซอยนี้ไปจะเริ่มต่ำแล้วถนนมาตรงนี้ยังโอเคครับนี่คือตอนนั้นที่บอกว่าจะให้ตัดรถมาตรงนี้จะไม่ให้หลีกเลี่ยงเข้าไปที่วงเวียนแต่ปีนี้มันน่าจะดีขึ้นเพราะเราทำตัวบ่อพักน้ำบ่อพักน้ำไว้หนึ่งคิวที่กำลังทำใกล้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเนี่ยปลายเดือนนี้ต้องเสร็จบ่อพักน้ำหรือเรียกง่ายๆก็คือแก้มลิงนั่นแหละใช่เล็กหนึ่งคิวแล้วก็มีทำไอตัวรางระบายน้ำคัตเตอร์ที่คัตเตอร์ระบายน้ำเพื่อเอาเข้าให้เร็วขึ้นถนนตรงแยกวงเวียนนี่แหละหนึ่งคิวเนี่ยถ้ามองหมื่นคิวเนี่ยถ้ามองเป็นภาพเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์ฮะถ้าแบบประชาชนเนี่ยมองตัวเลขไม่ออกว่าเอ๊ะ 10,000 เนี่ยมันจะรับน้ำรถ2คันรถ2คันใช่มั้ยฮะในขนาดรับน้ำมองเป็นขนาดรถทุกน้ำรถยนต์เนี่ยรถยนต์แบบเนี้ยกี่คันครับอาจารย์รถถังน้ำ1ถังละ 1,000 คิวเนี่ยไอ้รถบรรทุกน้ำทุกคันเท่าไหร่ 1,000 คิวป่ะเอ้ยนี่ก็ถามคำถามว่า1คิวเนี่ยเปรียบภาพให้ประชาชนถ้ารถไปรถปูนเนี่ยรถคิวอ๋อรถปูนเนี่ย5คิวใช่รถปูนทุก5คิวรถบรรทุกน้ำเราครับแบบนั้นน่ะแบบนี้คิวอ๋อคุณผู้ชมรถที่เป็นแท็กไหมรถปูน5คิวแต่ตอนนี้เราที่เราทำสำรองไว้เนี่ยคือพันหมื่นคิวก็เรียกว่ารถเนี่ยอยู่ประมาณ 5,000 คัน 2,000 2,000 คัน 2,000 คัน 2,000 คันตกเลขตกเลขอ่ะอยู่ที่ประมาณ 2,000 คันนะคุณผู้ชมโอ้โหถ้ารถ10 ล้อ 10 คิวเพราะว่า10คิวรถป่ะแต่ก็10 ล้อก็10คิวแสดงว่า 10,000 คิวเนี่ยมหาศาลมากเลยนะฮะผมว่าจะได้ประมาณถังน้ำที่รถถังน้ำเนี่ยประมาณนั่นแหละคือรถแบบแต่รถต้นน้ำต้นไม้อ่ะที่เห็นครับประมาณนี้โอ้ก็1,000 ตันพันคันอ่ะยิ่งใหญ่อลังการมากนะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าปีนี้จริงก็ไม่ได้เยอะนะหมื่นคิวไม่ได้เยอะอะไรแต่เรารับน้ำจากฝั่งนี้เพราะฝั่งนู้นก็มีบ่อรับน้ำในการตรงนี้ก็พื้นก็มีปรับปรุงนะอาจารย์ฮะ
อาจารย์เขาก็ดูอยู่ครับอาจารย์นะตอนนี้รถน่าจะยังติดแล้วก็น่าจะเปิดมือถือเลื่อนดูอยู่ใช่แล้วแล้วแทรกได้ไหมสลับได้ไหมสลับสลับเราอินรีโมทใช่ไหมเราตัดไปให้ร้านสดของอาจารย์ตัดร้านสดเองได้ไลฟ์ของอาจารย์นู่นเหรอครับไม่ไลฟ์ของอาจารย์อันนี้ของอาจารย์นะเข้าใจของผู้ว่าถ้าว่าสามารถเปิดได้เปิดได้ครับไม่แบบพอวิดีโอใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าออฟเราไปเลยไงไปตัดเข้านั่นแทนอ๋ออาจารย์เขาสามารถไลฟ์ได้2เครื่องพร้อมกันเลยครับนะเปิด2เครื่องใช่คือถ้าอาจารย์เขาไลฟ์อยู่ก็สามารถเปิดได้ถ้าว่ายังไม่ถึงก็รัดแทรกมาเลยนะครับหรือจริงๆจะขอวิดีโอให้อาจารย์มาเข้ามาก็ได้นะครับวิ่งออกไปนานแล้วนะน่าจะถึงยังไม่ถึงนะที่หมายโอ้เรา3กิโลเรายังไม่ถึงเลยฮะอาจารย์นุ๊กแต่ถึงนั้นต้องขึ้นทางด่วนได้ตะกี้กว่าเราขึ้นทางด่วนมันก็เอาเรื่องอยู่นะฮะโอ้อย่างนี้นี่ก็โดนน้ำกัดซ้อมาหมดเลยใช่ไหมฮะเนี่ยอาจารย์อ่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงพื้นบริเวณต่ำมากเอาละคุณผู้ชมฮะขณะนี้ก็มีการพูดคุยฮะในเรื่องของฟุตบาทแคบนะฮะแล้วก็รฟม.เขาอยู่ตรงนี้ด้วยงั้นก็การแก้ไขปัญหาก็ไม่ใช่เรื่องยากฮะเพราะว่ารองผู้ว่ารฟม.เขาอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะก็น่าจะรับเรื่องไปแล้วก็ร่วมการพัฒนาร่วมกันฮะอันนี้ไฟแดง DIY ให้ข้ามถนนตอนนี้พุ่งคำพี่รับไม่เห็นมีใช่เดี๋ยวข้ามใช่ไหมให้ข้ามเลยข้ามที่เลยจะดูทางนี้เลยทุกคนนั้นเดินข้ามไปไอ้แก้มบินเราอยู่ข้างหลังเนี่ยแก้มบินเนี่ยเราตรงไปเลี้ยวซ้ายค่ะตรงนี้ที่อยู่ก็เป็นทางแก้มบินแล้วเราข้ามถนนทำไมครับอาจารย์ฮะจะดูทางข้างฝั่งนี้อ๋อไปดูด้วยผมดูแต่หมดดูตามจานนี่แหละอีก59วิฮะคุณผู้ชมฮะก็รอฮะเป็นตู้ไฟเหลืองไฟแดงแบบ DIY ฮะเอามาประยุกต์ใช้ก่อนแล้วนี่รักทุเรียนจริงครับเพราะว่าน้ำเนี่ยท่วมฟุตบาทด้วยเราก็เลยมองไม่เห็นคือไม่เห็นจริงๆนะคือขนาดยืนข้างบนนะคุณผู้ชมเรียกได้ว่ารถผมยังน็อกเลยฮะน็อกเลยปีที่แล้วรถน็อกเลยฮะรถความสูงเท่านี้แหละฮะนี่เท่านี้แหละน็อกเรียกว่าเข็นรถกันไม่ได้เลยออกกำลังกายฮะเข็นรถไม่ว่าฮะน้ำเข้ารองเท้าเดินลำบากอีกปีที่แล้วไม่ได้หนักเพราะว่ารถหนักแล้วฮะหนักเพราะว่ารองเท้ามันหนักขณะนี้เราอยู่กันที่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับแล้วก็สงสารรถหลายคันนะประเภทอาจจะผมไม่แน่ใจว่ารถไฟฟ้าเข็นไม่ได้หรือเปล่าต้องมีรถมายกไปแล้วครับรถเล็กโดนหมดนะอาจารย์ฮะปีที่แล้วแล้วก็เราก็เห็นความร่วมมือจากทางภาคประชาชนนะจิตอาสาที่มาซ่อมรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ให้กับประชาชนที่รถเสียด้วยยังจำได้นะปีที่แล้วต้องขอบคุณอีกสักรอบนึงนะฮะประเทศชาติแห่งประมาณ
าสถานเลยเดี๋ยวผมให้น้องที่ดีเทลทางเท้าเป็นยังไงวะอธิบายทางเท้าหน่อยว่าข้อถาวรที่เขาช่วยตามครับข้อถาวรจะอยู่ที่บนถนนครับอันนี้เราแค่เป็นตัวรับงานจากไอ้จักรเกิดก็ช่วยกับช่วงนี้ใช่ครับเจออันนี้กำลังดำเนินการไล่วางบ่อข้อฝังเขาอยู่ครับแล้วก็ถ้าข้อประมาณสักปลายเดือนนี้จะเริ่มขึ้นครับนะครับหน้าตาเป็นเขาจะเป็นแผ่นที่บอกที่กำลังเกี่ยวขึ้นครับอ๋อที่จะเหมือนกันตัวอย่างใช่ครับก็จะไล่มาถึงขอบจากแนวถึงเป็นขอบฟุตบาทขอบฟุตบาทนู้นเลยนะคือขอบเสาเลยนะขอบนอกคือตรงนั้นที่ที่ประเดิมที่เราวางอยู่ต้องเข้ามาอีกโอเคแล้วก็เข้าไปคือที่เสาใช่ครับมันขอบสายอันนี้ถ้าจะเสร็จเมื่อไหร่คือช่วงนี้นะครับช่วงนี้มาสิงหาครับว่ามันจะเริ่มทยอยสิงหาก็ทยอยทำช่วยคนเยอะครับมีหนาวได้อยู่ซึ่งจริงๆเมื่อเดือนไหนได้มาทำเมื่อเดือนที่แล้วที่หลวงให้ช่วยทำข้างหลังด้วยเดินดีหน่อยนี่คือเดินช่วงเราครับครับต้องดูนะคือระบบน้ำที่นี่แต่ก่อนมันไหลที่ลงคลองลาดพร้าวไงใช้เวลาคลองลาดพร้าวเถอะขึ้นมาน้ำก็ไหลไปไม่ได้นั่นที่เราซ่อมที่เราทำที่ไปดึงน้ำไหลไปทางนู้นครับเราไปทำโรงเรียนเราไปทำแก้มลิงครับคิวแล้วก็ทำรางระบายน้ำเพื่อดึงจากตัวท่อฝั่งนี้น่ะให้ลงไปที่เรือขึ้นเพื่อช่วยไม่ต้องลุ้นเวลาคลองลาดพร้าวเต็มก็ดึงไปเก็บตรงนั้นก่อนรถคิดว่าปีนี้ก็น่าจะดีขึ้นครับจริงๆมีตัวปั๊มน้ำสามที่เลยนะครับคือฝั่งตรงนี้ไปลงไปแก้มดินฝั่งไอ้ตัวพิงก็จะดึงไปที่เมื่อกี้ทางแหวงบอกว่าเราจะดึงไปที่ค่ายทหารที่ต่างประเทศนะยืมค่ายทหารเป็นกักเป็นแก้มลิงด้วยนะฮะก็ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายนะครับเดี๋ยวผมตกหลุมก่อนก็ให้ทดลองผมจะตกหลุมก่อนอาจารย์ขอโทษทีครับเดินมาเห็นไหมปิดถนนเลยที่จุดมันยากจริงๆงั้นเดี๋ยวก็ต้องปรึกษากับกรมทางหลวงครับว่าช่วยกันยังไงได้บ้างในช่วงที่แคบจริงๆเดินจราจรอาจจะบิดเล็กหน่อยได้ไหมซึ่งมันก็ไม่กระทบนะเพราะว่าถ้าเดินจราจรตรงนี้ในสามเมตรห้าสิบถ้าเกิดกรณีที่รถวิ่งช้าก็อยู่ข้างสะพานเนี่ยจะหยุดได้ลงเหลือสามเมตรที่สิบห้าหรือสามเมตรห้านะเพื่อเพื่อทำให้การเท้าอ่ะอยากขึ้นครับอันนี้โอเคแล้วอันนี้ผ่านจุดอันตรายไปแล้วมันคือช่วงที่ยากๆเป็นเช่นช่วงนี้จะโอเคแล้วก่อนป้ายรถเมล์โอ้ไม่เห็นป้ายรถเมล์เลยครับอาจารย์ป้ายรถเมล์ชั่วคราวทำไว้โอ้นี่ก็จริงก็มีที่รับน้ำมันก็เต็มหมดเนี่ยเต็มหมดเลยคุณผู้ชมฮะสำหรับใครที่สงสัยว่าเอ๊ะแก้มลิงหรือรับน้ำมันคืออะไรหรือเราจะช่วยกทม.ได้อย่างไรบ้างฮะเนี่ยพื้นที่แบบนี้สามารถช่วยประชาชนส่วนรวมได้เต็มที่เลยนะฮะคือก็ช่วงนี้ก็น้ำออกไปพอฝนมาก็กักน้ำใหม่ไปนะคุณผู้ชมฮะ
ซึ่งสมมติว่าถ้าน้ำบนถนนเนี่ยท่วมเราก็สามารถโยงพื้นเข้าสู่พื้นที่ที่ต้องการให้กทมนะในการกักน้ำชั่วคราวนะครับไม่ได้กักไปตลอดนะแค่เฉพาะช่วงวิกฤตนะฮะในบางเวลาเท่านั้นนะครับนะป้ายทางเดินชั่วคราวถนนที่เราเห็นอยู่นี่นะคุณผู้ชมฮะเป็นของรฟม.ที่มาทำให้ชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ก่อนนะฮะเรื่องของถ้าเป็นของเก่าก็จะอยู่ด้านในนะคุณผู้ชมฮะซึ่งจะเห็นได้ว่าก็เดินลำบากนะฮะนี่ก็เป็นส่วนของรฟม.ที่ร่วมด้วยช่วยกันฮะซึ่งอย่างที่บอกฮะวันนี้มีการร่วมมือนะฮะจากเจ้าภาพทุกเจ้าภาพเลยนะทั้งกรมทางหลวงและฟม.มาพูดคุยนะครับก็มาจับมือกันดูปัญหาร่วมกันฮะก็การเมืองเล็กกับการเมืองใหญ่ฮะก็เป็นการร่วมมือกันที่น่ารักดีครับขณะนี้เราอยู่กันที่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะฮะมุ่งหน้าไปยังหลัก4นะฮะขณะนี้เราอยู่กันที่เขตบางเขนฮะวงเวียนบางเขนวงเวียนหลัก4ฮะขณะนี้อยู่หน้าบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครฮะฮะร้านอยากเตะบอลใช่ไหมฮะได้กลิ่นได้กลิ่นอากาศโอ้โหชุ่มชื่นหัวใจเลยนะจารย์เขียวดีเขียวดีลมเย็นด้วยถือว่าสนามหญ้าช่วงหน้าฝนน่ะถ้าฝนไม่ตกนะก็มันจะดูเขียวดูนุ่มดูนุ่มแต่ก็อย่าล้มดีกว่านะครับผู้ชมมาจะมีช่วงนึงฮะอาจารย์รู้เนี่ยข้อเท้าพลิกไปช่วงนึงเลยนะฮะเอาคุณผู้ชมฮะสำหรับใครที่พบเห็นปัญหาฟุตบาทต่างๆสามารถแจ้งแก้ไขได้ที่แท็บปี้ฟองดูนะฮะเข้าไปที่แท็บปี้ฟองดูนะครับท่านอธิบดีกรมทางหลวงท่านเป็นประธานบอร์ดรฟม.ด้วยอ๋อท่านก็เรียนท่านว่าขออนุญาตจะดูท่านบอกจัดการได้เลยสั่งให้เต็มที่ขออนุญาตก็เรียกว่าคือจับเขาเรียกไงยิงนกตัวหนึ่งได้2ตัวเขาเรียกต้องขอบคุณท่านด้วยนะครับท่านอนุญาตให้ไปเขียวมาว่าไปตรวจเลยได้ก็สั่งให้ผมที่เลยครับขอบคุณมาขอบคุณท่านประธานตกด้วยนะท่านสลาวุฒิดูว่าเพิ่งติดไงเพิ่งติดป้ายจับดูไม่ตอนนี้ก็อยู่นานไม่มีฝุ่นเลย
ไปจับป้ายครับคุณผู้ชมฮะนี่ไม่มีฝุ่นเลยแต่ว่าเพิ่งติดแน่นอนนะคอนเฟิร์มเรียกว่าก็ยังขยายถนนเข้าไปได้ถึงระดับเสาไฟฟ้านะครับใกล้เคียงเดี๋ยวบริเวณเดี๋ยวเส้นแจ้งวัฒนะก็จะมีการขยายเสาไฟฟ้าด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะเฮ้ยไม่ใช่ขออภัยฮะขยายถนนครับขึ้นเลยไหมครับอาจารย์ขึ้นไหมฮะเอาแล้วฮะคุณผู้ชมฮะก็มาถึงโค้งสุดท้ายแล้วฮะคุณผู้ชมตอนดูภาพแต่ละตอนไหลมาก็ไหลมาเทมาอยู่นะช่วงนี้แต่ว่าก็ยังมีไปเถอะไปอยู่กันบริเวณหลัก4อยู่นะฮะข้ามไปแจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะพี่ชาวบดีไปก็จะติดตรงนั้นต่ออาจารย์ฮะแล้วเป็นอย่างไรบ้างฮะสำหรับแนวทางหรือสรุปผลในวันนี้หน่อยฮะที่เราเดินลุมที่กันวันนี้ครับคือที่กังวลนะก็คือทางเข้าฝั่งแรกเราดูฝั่งขาขาเข้าบางเขนครับมีบางจุดมันแคบจริงๆครับนะผมก็ต้องศึกษากับกรมการต่างๆว่าพอทำดูบ้างที่บางครั้งมีเรียนให้ท่านคุยทุกฝั่งมาคือเดี๋ยวฝั่งนี้โอเคคือฝั่งหน้ารัฐบาลที่โอเคว่าทางทางต้องการที่ต้องการแล้วก็ส่วนเรื่องระบายน้ำก็น่าจะค่อนข้างดีขึ้นครับก็ดีขึ้นอยู่แล้วน่าดีขึ้นเยอะแล้วสำหรับตัวการคืนผิวจราจรเนี่ยตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วฮะแล้วเราจะมีกำหนดระยะเวลาที่ใกล้เคียงหรือประชาชนจะรับทราบอย่างไรได้บ้างครับคือจราจรมันมีประเด็นว่าตรงไหนมีติดเรื่องของไฟฟ้าหรือเปล่าไฟฟ้าสายต่างๆแต่ตรงนี้ตรงนี้ก็น่าแตกตื่นไม่เป็นไรที่ทางผู้รับจ้างว่าต้นทางถนนเนี่ยจะทยอยทำแล้วคืนสินค้าถ้าทำทางครับคือเป็นสภาพนะครับสินค้าคนตรงนี้ครับทุกอย่างก็จะเรียบร้อยก็จะทยอยคืนเรื่อยครับคืนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการซ่อมบำรุงให้เราด้วยถูกต้องไหมอาจารย์นะใช่อันนี้ของผมตรงทางนะก็ทำตามแบบมาตรฐานคนถนนครับก็ว่าทำใจได้ไม่น่าจะดีครับผมว่าที่จะทำงานบริการขึ้นครับนะทุกอย่างกทมเราต้องรับผิดชอบหมดเลยต่อให้เป็นส่วนอะไรก็เป็นที่กทมเราแจ้งมาแล้วก็ต้องทำงานขอประสานงานขอช่วยเร่งรัดขอร้องการร่วมมือกันเอาละคุณผู้ชมฮะก็เป็นที่เรียบร้อยฮะกับจุดยุทธศาสตร์ในบริเวณนี้ฮะก็ขอบคุณบีนขอบคุณรองผู้ว่ารฟมชื่อเหมือนกันเลยจริงเหรอครับวันนี้รองวิทยารองวิทยา
แล้วอ๋อฝ่ายนู่นขอบคุณกรมทางหลวงด้วยกรมทางหลวงนะฮะที่ที่นอนไทยนี่รับผิดชอบโปรเจกต์ใหญ่นะก็พี่มั่นใจครับเอาละวันนี้ก็ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีฮะในพูดคุยสิงหาคมนางเท้าสิงหาแล้วผิวจราจรรวมอีก2เดือนในนางเท้าทีนี้แล้วก็ช่วยดูเรื่องท่อระบายน้ำพวกเสียงดูก่อสร้างระหว่างท่วมน้ำเหนือต่างดูเลยว่าเราได้ดีแล้วขึ้นรอบ2เลยน่าปวดแน่เลยแล้วก็ผมว่าคงไม่ท่วมถึงตังถึงตังนะถ้าท่วมถึงตังเขาต้องดูไปที่บางจุดไม่เกินเดือนแน่นอนต้องระวังด้วยก็ปีนี้ต้องดีกว่าปีที่แล้วแน่นอนนะคุณผู้ชมฮะคอนเฟิร์มนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกๆหน่วยงานนะฮะที่ร่วมมือแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนฮะในการรับชมหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้และไขข้อสงสัยในจุดยุทธศาสตร์บางเขนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ